ครับผมสวัสดีพี่น้องครับสานี่ไม่ได้ย้ายกลับนะครับเลยงานวันนี้เป็นงานทอยนะครับงานทอยงบประมาณ 20,000 ครับเซียนหน้าไปยี่เซียนมาจ้ามาเซียนไปยังซุ่มนี่ยังปะยังแม่เอาเซียนมายังซุ่มแม่เซียนกูจังสิวางแนวกับเซียนมายังซุ่มกับเซียนมายังซุ่มนั่นตัวยังมาไปทางไหนอีกอยู่บ่แม่นเซียนไปหน้ามีคลองอ่ะเซียนตรงมาเลยออกจากบ้านย่างมากกับตรงมาอย่างเดียวเลยฮะตรงไปด้านหน้าไปยังตรงแมนตรงมาอย่างเดียวเห็นที่เลยดอกเดียวเขามาหลดเดียวมาน้ำห้อยไม่คู่หลดตามรอรถเลยกุดสะครับโดยกัปตันสารวัตรครับผมปล่อยซานี่ไว้ที่บ้านดุงครับจอดไว้แล้วครับซานี่เอาน้ำมันชโลมไว้ครับผมชโลมน้ำมันไว้ครับมีงานอีกก็ไปอีกครับจอดไว้ที่โน่นเลยนะครับถ้ามีงานทางบ้านก็คันนี้ทำนะครับอีกคันยังว่างครับว่าสิขึ้นล้านอ้อยโอ้ยจะเป็นยากหลายยังครับพี่น้องมันกติกาเขาเยอะครับผมล้านอ้อยเราก็ต้องหาคนงานไปเทียบไปอะไรมันยุ่งยากหลายอย่างครับและอีกล้านก็ส่วนมากล้านที่ใหญ่ๆเขาก็จองไว้หมดแล้วครับมันเหลือมาหาเราแค่ลานพวกลานที่อ้อยไม่เยอะครับมันก็เลยยังไงพี่น้องมันไม่น่าทำครับมันไม่คุ้มค่าส่วนมากลานที่มันมีอ้อยตั้งแต่หมื่นตันขึ้นไปนี่ครับเขาจะมีเจ้าเดิมนะครับเขาจองไว้แล้วครับมันก็เหลือแต่ลานที่ 2,000 ตันนะครับ 2,000 3,000 ตัน 4,000 ตันครับซึ่งมันไม่ค่อยจะคุ้มค่านะครับผมกับการที่เราเอารถไปแล้วก็ไปยืนอยู่อย่างนั้นนะครับมันใช้เวลาก็นานอยู่พอสมควรนะครับผมจอดยูหันจนแอลเค้นแล้วพี่น้องส่วนสีมาแต่ละขั้นพวกร้านใหญ่ๆหน่อยก็ร้านที่มีห้อยโคต้า 10,000 ตัน 20,000 ตันก็เขาจองไว้หมดแล้วครับ
ดินสวยครับดินสวยเกียร์ผิดโหมดฮะเกียร์ผิดโหมดเกียร์ผิดเดดันยังก่อเกียร์ผิดงานโหมดมีเดดันไรนะมันอ๋อยังกะมันกะเดดันเบิ่นตัวมันมีเดนอนเล่นเบิ่งเด้อครับดันทุกกองเหรอมึงเหยียดทางดิงานเหยียดทางนี่ว่ามันงานอัดแปลงเนาะขับซานี่มาหลายวันครับสารวัตรสลับกันใช้งานครับคันนี้ปฏิบัติการล่าสุดนะครับก็อยู่งานอยู่ที่บ้านหนองแต่ครับขุดสระให้ควายครับนี่ก็ได้ออกงานอีกครั้งนะครับสายฝนก็เพิ่งไปลุยยกหินมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยคงเป็นน้องสายฝนครับพรุ่งนี้มีงานอีกนะครับก็เป็นงานทอยเหมือนกันงานลอกหน้าดินครับพรุ่งนี อยากได้ลึกๆนะครับนี่
ต้องทำสูงครับฝั่งนี้เขาบอกไม่ต้องให้ทำสูง